DDDJ Remix โอ้อะไรวะเนี่ยกลับมาต่อนะครับผมสำหรับหนังสั้นยอดนักซิ่ง EP ที่33ซึ่งตอนนี้นะผมเราก็ยังติดอยู่ในโลกของ Squid Game ไว้ทั้งน้องและตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วครับผมทุกคนแสดงว่า EP เนี้ยเราต้องไปเล่นเกมลุ้นตายครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้เล่นด่านอะไรนะครับเออจังหวะนี้ว้ายเหมือนจะมีคุณลุง001ด้วยครับผมแกมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะมาแจกข้าวให้พวกเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้พี่เพิ่มไปต่อแถวรอเอาข้าวดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวต่อข้างอดัมนี่แหละได้เวลากินข้าวแล้วเด็กๆมาเอาข้าวได้เลยฮะ huh? นั่นมันคุณลุง001นี่ว่ะ huh? ลุงใช่ไหมที่เป็นตัวการทำไมน้องช้างมาที่นี่น้องช้างจะไม่ยอมหรอกลุงใช่ไหมเป็นต้นเหตุให้แกตอมน้องช้างมานะเร็วใช่ไหมที่ทำให้น้องช้างมาอยู่ในนี้น้องช้างจะต้องหาคำตอบให้ได้ดิเปิดแม่งเลยพวกเราช่วยกันกระทืบสิน้องช้างเจอต้นเหตุแล้วมาเลยเอามาเลยน้องช้างเอามาเลยไอ้แก่แม่ไม่จะทำหรอกเป็นเรื่องแล้วครับผมทุกคนดูดิไอ้อดำไก่ช้างมันไปลุมต่อยคุณลุงเฮ้ยโคตรบ้าเลยอ่ะโอ้โหดูต่อยคุณลุง001ทำไมวะน่ะเดี๋ยวก็โดนผู้คุมยิงตายหรอกโอ้ไอ้นี่มันบ้าใหญ่แล้วทุกคนหยุดห้ามมีการทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าผมถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนผมจะทำการยิงไส้แตกแน่คุณครูอดัมครับผมว่าไอ้งอกนี่แหละเป็นตัวการทั้งหมดที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ดำคิดมาผมเปล่าอาจารย์ดำก็คิดเหมือนน้องชายนั่นแหละแม่งเปิดก่อนได้เปรียบนั่นไงครับผมพี่เพิ่มบอกแล้วไอ้ช้างไก่อดัมมันบ้าโอ้โหอยู่ดีวิ่งไปเปิดคุณลุง001ครับผมโอ้โหดูดิคุณลุงแกแบบว่าแทบกากเลือดอ่ะโอ้โหดีนะว่าผู้คุมกฎนี่ห้ามไว้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยคุณลุงน่าจะแตกนะดูละส่วนไอ้ช้างกับครูอดัมก็ถึงขั้นคุกเข่าครับผมนะร้องขอชีวิตนะครับเพราะว่ากลัวโดนยิงเว้ย oh, no. โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่เพิ่มก็ต้องขอไปกินข้าวก่อนนะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าด่านต่อไปที่พี่จะไปเจอมันคืออะไรเว้ย wow. แล้วพี่ก็หวังว่าพี่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับผมถ้าน้องคนไหนอยากให้กำลังใจพี่เพิ่มก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe พี่ Yahoo. เพื่อเป็นกำลังใจในการเอาชีวิตรอดโอเคโอเคครับผมทุกคนเหมือนตอนนี้เนี่ยพวกพี่จะเข้าสู่ด่านสควิดเกมนะครับผมพี่เพิ่มคิดว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ในด่านกระจกนะครับผมน้องๆดูดิโคตรสูงอะบอกเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจรอบๆครับผมนะว่ามีอะไรบ้างหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นผู้เล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะมีประมาณ20คนนะรอบๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงหินครับผมทุกคนซึ่งแน่นอนว่าด่านกระจกเนี่ยน้องๆก็น่าจะรู้นะผมว่ามันเล่นยังไงนั่นก็คือเราก็ต้องทำการเดินไปที่แผ่นกระจกแต่ละแผ่นนะครับพี่บอกนะครับว่าใครที่ไปเป็นคนแรกเนี่ยซวยแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่เพิ่งจะไปคนท้ายๆครับพี่ก็หวังว่าจะมีคนที่ไม่รู้กฎนี้อยู่นะแต่โทษทีพี่ดูซีรีส์มาแล้ว Yahoo! โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นด่านกระจกกันครับผมนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอดัมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย huh? มันคงจะเป็นด่านในสควิดเกมสินะซึ่งอดัมไม่เคยดู oh, no. จริงเหรอครับคุณครูอดัมคุณครูอดัมไม่เคยดูสควิดเกมสินะเดี๋ยวน้องชาจะสอนเล่นว่ามันเล่นยังไงด่านเนี่ยอาจารย์อดัมก็แค่เดินไปที่กระจกนะที่มันเป็นแผ่นๆนะง่ายนิดเดียวถ้าคุณครูอดัมเดินไปถึงฝั่งนั้นได้จะได้เงินเยอะเลยนะน้องช้างดูหนังมาแล้วเฮ้ยแม่งจะยากเลยแม่งแค่เดินผ่านกระจกอดัมเชื่อว่ามันง่ายมากเลยนะวับเกือบตกแม่งเอ้ยทำไมไม่มีใครตามอดัมมาเลยวะโอ้เดี๋ยวอดัมว่าอดัมจะไปเดินฝั่งนู้นดีกว่าอะไรมาเนี่ยเอาแม่งอะไรมาเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วครับผมทุกคนเฮ้ยนี่มันเป็นด่านกระจกที่มีระเบิดหรอสิ่งที่สายตาเราเห็นเนี่ยมันคือกระจกนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเดินไปผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดเว้ยโอ้โหแสดงว่าเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับผมว่าแผ่นไหนจริงแผ่นไหนปลอมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องจำนะครับผมว่าแผ่นไหนไม่มีระเบิดโอเคคนที่รู้ว่าด่านได้เล่นยังไงอ่ะมันก็จะไม่รีบครับผมทุกคนแต่ดู
ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวแล้วครับผมดูเหมือนกับว่าพี่อายูเคนจะนำหน้าไปแล้วนะครับโอ้โหส่วนทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดนะเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปเดินทางซ้ายเลยนะครับผมเฮ้ยช้างเราจะชีวิตรอดด่านนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย oh, no. โดดไปแล้วครับผมทุกคนแผนนั้นใช่ไหมน่ะโอ้เฮ้ยไม่อุ้ยทุกคนเห็นปะระเบิดแล้วล่วงไปเลยครับผมโอ้โห oh. แผ่นซ้ายไม่ใช่นะครับผมแผ่นที่เท่าไหร่วะให้ตายเลยทุกคนแรงระเบิดนะครับผมทำให้คนล่วงลงไปเยอะเลยนะเมื่อกี้โอ้โหตายแล้วครับผมเฮ้ยแต่จางวันนี้ครับผมไอ้ช้างมันเริ่มอุ้ยพี่โดนเปิดให้ตายเถอะทุกคนตอนนี้มีการเริ่มเกี่ยงกันแล้วนะครับผมว่าใครจะไปใครจะอยู่นะครับจังสุยผมขอโทษแม่งเอ้ยผมสะบัดผิดครับผมให้ตายเถอะจังสุยล่วงไปหนึ่งครับผมเพราะแกเลยคอบ้าแกทำให้ฉันทักฆ่าเพื่อนตัวเองหืมฉอกไปครับผมชุลมุนเหรอตอนนี้ชุลมุนเหรอเริ่มแล้วครับผมทุกคนคือแบบบ้านมันมีคนรู้ไงว่าเราแบบห้ามไปคนสุดท้ายอ่ะรู้มากนะเออช้างงัดไก่ก้าครับผมโอ้จังวันนี้ไอ้ก้ามันจะเปิดพี่ป่ะโอ้โหดูดิหุ้ยไอ้ก้ามัดแรงยาคือล่วงไปสวยครับผมล่วงไปอีก2อื้อหือไอ้หมูเอฟเจ้าหรือหมูเอฟลงไปต้องตัดกำลังครับผมเออยาคนที่เขาแบบว่าค่อยๆไปก็มีไม่ต้องรีบหรอกเองรีบบอกก้าพักครับผมเออสวยนั่นแหละช้างเก่งมากแม่สงสัยพวกเมื่อกี้มันคลั่งครับผมทุกคนนะน่าจะกลัวตายแหละโอ้ยพวกเองนี่กระจอกจริงๆเลยนี่เกมนี้พี่โคโน่จะสอนเล่นนี้ว่ามันเล่นยังไง huh? อันดับแรกเลยนี่ถ้าเองรู้ว่าอันไหนมันไม่ใช่แผ่นระเบิดเองก็เดินไปเลยเอออย่างเช่นแผ่นนี้นี่ส่วนเรื่องที่แบบว่ากลัวคนมาแย่งเราก็ต่อยมันตรงนี้เลยลงไปเลยนี่เออเป็นไงพี่โคโน่ฉลาดไหมล่ะเออพี่โกโน่ไปตำรวจพี่โกโน่ก็แบบว่าเก่งอยู่แล้วนี่ไอ้ฟอร์เราไปเฮ้ยเกกะพี่โกโน่จะเดินพวกเองนี่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากตลอดเลยนี่ต่อไปไอ้หัวขาวใจไหมนี่ขอโทษนะขอโทษนะน้องใจนี่พี่โกโน่รีบนี่เอาไม่ตกหรือเอาไม่ตกแต่ตลบไปแล้วนี่โอ้ยลงไปเลยนี่ลงไปเลยนี่เกกะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่พี่โกโน่เป็นตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่โกโน่ก็จะทำการเสียตลาดชีวิตตัวเองโดยการซูมไปเรื่อยพี่โกโน่จำได้ว่าแผ่นที่ไม่ใช่ระเบิดนี่แผ่นต่อไปขวาร้ายซ้ายดีพี่โกโน่เปลี่ยนใจแล้วนี่ข้าจะรีบมาตายแทนพี่โกโน่รีบมาได้เลยอะไรวะไอ้ตำรวจโกโน่ทำอะไรมันไม่แมนเลยนะพี่ต้องช้างไม่ชอบเลยคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ดูอย่างต้องช้างสิต้องช้างไม่เคยแก้ใครเลยนะ huh? เฮ้ยเดี๋ยวต้องช้างจะจัดการมันเองพี่โกโน่แผ่นนั้นไม่มีระเบิดใช่ไหมไม่แน่เป็นเรื่องแล้วครับผมทุกคนไอ้ช้างกับตำรวจโคโน่เนี่ยล่วงลงไปแล้วครับ oh, no. และดูเหมือนว่าด้านหลังเนี่ยผู้คุมกฎเนี่ยจะมาเร่งเราให้เรารีบไปนะครับผมเพราะว่าเวลาเนี่ยน่าจะใกล้หมดละแล้วดูเหมือนว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยจะเหลือกันประมาณ5คนครับผมโอ้โหเป็นสาวๆ2คนด้วยนะเฮ้ยมีเพื่อนจะเอาชนะด่านนี้ยังไงวันนี้แม่งแต่จังวันนี้ครับผมทุกคนเฮ้ยคุณพ่อรีเกเตอร์ครับไปแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหเอาใจเย็นคุณพ่อโอ้โหเหมือนคุณพ่อรีเกเตอร์นี่จะเสียสละนะครับผมทำการแบบว่าวิ่งไปที่แผ่นกระจกก่อนใครเพื่อนเลยเฮ้ยนับถือคุณพ่อเลยครับซึ้งใจจริงๆเอ้าเหมือนทางนี้จะไม่มีระเบิดเลยปะเนี่ยทางขวาเนี่ยดูดิมันไม่โดนเลยเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมล่วงไปหนึ่งเฮ้ยน่ากลัวเกินคนที่สองครับไอ้ก๊อตจีไปแล้วเอ้าก๊อตจีน้องรักโอ้โหไปแล้วครับผมก๊อตจีล่วงแม่ปะโถเอ้ยมาอย่างเท่ลงยังเขียดคนที่3ครับผมตำรวจอโลกไปแล้วไปแล้วครับผมล่วงไปอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ก็เหมือนจะเหลือแค่พี่เพิ่มนะครับผมเฮ้ยพี่เพิ่มต้องแบบว่าทำการกระโดดแล้วอ่ะทุกคนพี่จะแม่สาวๆกระโดดก่อนนะครับเพราะว่าพี่เป็นสุภาพบุรุษไงไปทุกคนสู้ๆอย่าไปหยองครับผมอย่าไปหยองนะพี่จำได้ว่าทางนี้พี่จำได้ว่าแผ่นขวาเนี่ยมันจะเหยียบได้ครับผมนะส่วนแผ่นซ้ายเนี่ยระเบิดครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปทางขวากันนะครับYahoo! เป็นไงสาวๆตามมาแล้วครับผมเฮ้ย
พี่เพื่อนมันเป็นสภาพบุรุษอยู่ละกระโดดไปแผ่นนี้โอ้โหเหยียบได้เหยียบได้เฉยทุกคนเฮ้ยต่อไปแผ่นไหนดีวะเอาแผ่นนั้นละกันอาจจะฟับโอ้โหรอดครับผมเฮ้ยฝีมือยอดนักซิ่งมันเวอร์เกินไปคือพี่เพิ่มต้องเดานะครับผมว่าแผ่นไหนไม่ใช่ระเบิดเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระโดดไปเลยสิวะโอ้โหได้ครับผมเป็นไงเฮ้ยคือแบบว่าหลอกผมไม่ได้หรอกครับเกมง่ายๆอ่ะโอ้ไปกันต่อครับผมนี่เป็นไงโอ้โหจะกระจับวางแผ่นต่อไปต้องสลับนะครับจากทฤษฎีปิทาโกรัสได้อยู่เป็นไงโอ้ไปกันต่อครับผมเออแผ่นต่อไปพี่เพื่อนคิดว่าน่าจะข้างหน้าครับผมนี่ตีไงล่ะไม่โดนเป็นไงเฮ้ยแผ่นต่อไปก็ขวาลายซ้ายดีไปน้องๆพี่เพื่อนคิดว่าเราไปทางซ้ายแล้วกันเออซ้ายมันดีไงใช่ไหมฮะโอ้ยคันจริงๆเอ้าเช้าแล้วเหรอเอ้าทุกคนเมื่อกี้พี่เพิ่มฝันกลางวันครับผมทุกคนคือพี่ฝันว่าพี่ได้ไปเล่นด่านกระจกในสควิดเกมอะครับสงสัยแบบว่าติดเชื้อไอ้ช้างครับผมโอ้โหดูหนังเยอะจัดแต่ว่าน้องช้างตอนนี้เนี่ยตกปลาในสระอีกแล้วครับผมเอ้ยในสระมันไม่มีปลาเว้ยช้างโอเคครับผมทางน้องช็อกนี่ก็ฉูกกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยเดี๋ยวกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อย่าจากเพ่โอ้โหลุ้นตั้งนานสุดท้ายแม่งเป็นความฝันเนาะ